ผมชื่นชอบการขี่รถเพราะการขี่รถนั้นได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตได้สัมผัสสายลมแสงแดดและพบเจอผู้คนมากมายทุกครั้งในการเดินทางและในวันนี้ครับรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งก็ได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งกับยานพาหนะคู่ใจของผมในวันนี้นั่นก็คือ Triumph Street ครับรถคลาสสิกทรงคาเฟ่เลเซอร์จากสัญชาติอังกฤษคันนี้ครับTriumph Street ครับรถในกลุ่มโมเดิร์นคลาสสิกที่แฝงไปด้วยความทันสมัยตามสไตล์ของ Triumph ที่มาในแนวของคาเฟ่เลเซอร์โดยเน้นความปราดเปรียวสไตล์สปอร์ตซึ่งโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์โดยไฟหน้านั้นมาในรูปแบบทรงกลมร่วมสมัยเสริมความโดดเด่นด้วยโลโก้ Triumph ที่อยู่กลางไฟหน้าสไตล์ของ Truxton มาพร้อมกับชิลหน้าที่เน้นสีเข้ากับตัวรถรวมถึงแฮนด์ที่ให้มานั้นมีลักษณะที่แคบกว่าปกติทำให้ควบคุมรถได้ง่ายพร้อมติดตั้งกระจกปลายแฮนด์ที่จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของคาเฟ่เลเซอร์มากยิ่งขึ้นโดยบอร์ดที่ให้มาเป็นทรงกระสุนเพิ่มความหรูหราด้วยผ้าอะคันทาราเสริมด้วยตัวครอบเบาะทรงคาเฟ่เลเซอร์นอกจากนี้ Triumph Street ครับยังเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเริ่มจากระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่จะส่งผลให้แรงบิดมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ความปลอดภัยในการควบคุมระบบคันเร่งไฟฟ้าระบบคลัตช์ควบคุมแรงบิดระบบป้องกันการขโมยรวมถึงช่องชาร์จไฟ USB เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองไม่การไม่ไกลหรอกรถพร้อมรถดีๆใครก็ไปได้สบายรู้สึกยังไงที่ได้ขี่ Triumph Street ครับคันนี้ไปการสบายๆเย็นๆขี่ง่ายพลิกโค้งง่ายที่สำคัญก็คือว่าประหยัดน้ำมันเติมหนเดียวนี่ประมาณ20กิโลลิตรนี่มีให้เห็นซึ่งหายากมากสำหรับรถประเภทนี้เส้นทางรถอะไรก็ไปได้คาเฟ่เลเซอร์ไปก็ไม่ปวดหลังเพราะว่ามันมีทั้งช่วงทางตรงมีทั้งช่วงที่เป็นทางโค้งซึ่งมันไม่ใช่โค้งที่ขี่ลำบากรถประเภทนี้ขี่ประมาณนี้ถือว่าชิลพอสมควรเลยได้ขึ้นคอมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมอไซค์แล้วมันสมบูรณ์อ่ะขี่อะไรมันก็มีความสุขระหว่างทางก็ไม่มีอะไรคือเราก็มีโอกาสขี่ช้าๆประมาณ100-120ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางอากาศดีๆบรรยากาศเย็นๆใส่บาทไปมาเกือบไม่ทันพระตื่นสายมัวแต่นั่งถ่ายรูปไลฟ์ลงจอนซ่าอะไรเงี้ยหมดเวลาพอดีแต่ยังโชคดีได้สัมผัสกลิ่นอายของหมู่บ้านมอญอ๋อก็คือจริงๆแล้วไปอยู่ตรงฝั่งนู้นก่อนแล้วพอน้ำท่วมก็ไล่ที่วัดเก่านี่แค่สมัยก่อนมันเป็นหมู่บ้านเป็นโรงพยาบาลทุกอย่างน้ำมันเซาะมาจากพม่าหรือจากมามันก็เลยกลายเป็นแม่น้ำก็เลยต้องอพยพเป็นหมู่บ้านใหม่ของเราปากแค่ออกก่อนทำควันอยู่เด็กสะพานก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เพราะว่าใครๆก็มาเจอได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีเป็นเจเนอเรชัน1เจเนอเรชัน2ตอนนี้เป็นเจเนอเรชัน3แล้วอ
และนี่ก็คือสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานมอญนะครับหรือว่าสะพานอุตมานุสรณ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสะพานไม้เก่าแก่มากๆแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามีระยะทางจากฝั่งที่เป็นฝั่งของบ้านมอญไปถึงฝั่งของอำเภอสังขละบุรีนั้นใช้ความยาวถึง850เมตรนะครับส่วนสาเหตุที่มีการสร้างสะพานมอญนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าสร้างเพื่อที่จะให้เป็นการเดินทางระหว่างคนอำเภอสังขละบุรีเดินทางไปที่บ้านของหมู่บ้านมอญได้อย่างง่ายดายครับส่วนด้านหลังของผมนั้นเราเรียกว่าลำน้ำซองกาเลียก็ต้องบอกว่าเป็นจุดมุมมองที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับของบริเวณสังขละบุรีแห่งนี้ครับอย่าลืมนะครับสำหรับสะพานมอญนะครับถ้าเกิดว่าใครมานะครับรับรองได้ว่าติดใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะในเรื่องของถนนที่เรียบๆสวยๆบรรยากาศข้างทางที่ดูแล้วสบายตารวมถึงอากาศที่เย็นๆแบบนี้นะครับมีให้เห็นที่สะพานมอญแห่งนี้แน่ๆครับอย่าลืมนะครับอีกอย่างนึงครับขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกก่อนสตาร์ททุกครั้งนะครับเพื่อที่คุณจะได้เก็บเรื่องราวความสวยงามเหล่านี้ไปฝากคนที่บ้านของท่านนะครับสำหรับเรื่องของการบำรุงรักษาเจ้า Triumph Streetครับคันนี้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเพราะว่าทางโชว์รูม Triumph ทุกสาขาทั่วประเทศนั้นให้การเซอร์วิสครับเริ่มต้นก็คือระยะอยู่ที่800กิโลเมตรหรือว่า1เดือนส่วนระยะที่2ครับอยู่ที่ 16,000 กิโลเมตรหรือว่า1ปีขึ้นอยู่กับว่าระยะใดถึงก่อนก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับและที่สำคัญที่สุดครับในเรื่องของการเซอร์วิสไม่แพงอย่างที่คิดครับเพราะว่าเพียงแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับการเซอร์วิสนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการรับประกันคุณภาพของรถนะครับทาง Triumph นั้นจัดเต็มครับให้ถึง2ปีเต็มๆโดยที่ไม่จำกัดระยะทางเลยครับเรียกว่าอุ่นใจกันยาวๆเลยนะครับโดยที่เพื่อนๆยังสามารถที่จะนำรถเข้าไปใช้บริการได้ที่ศูนย์ Triumph ทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วยครับเอาละครับแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ทีเดียวทาง boxa.racing.com ครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ